เปิดภาพเอสกันตพงศ์เที่ยวทริปแรกนะฮะพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกยิ้มสดใสหลังอาการดีขึ้นหลังจากที่นักแสดงหนุ่มนะครับพี่เอสกันตพงศ์เป็นลมหมดสติกลางงานอีเวนต์จนถึงต้องปั๊มหัวใจกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมีข่าวดีว่าเจ้าตัวรู้สึกตัวนะครับฟื้นขึ้นมาและฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นเวลานานกว่า3เดือนโดยมีภรรยาลูกสาวและครอบครัวคอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะครับจนกระทั่งตอนนี้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับล่าสุด25กันยายนนะครับคิตตี้ภรรยาของพี่เอสนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพโมเมนต์ขณะใช้เวลากับสามีและลูกสาวนะครับที่ทะเลซึ่ง PS ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเห็นได้ชัดว่าแฮปปี้สุดๆโดยคิตตี้ก็ยังมีการเขียนข้อความนะครับที่แปลเป็นไทยนะครับว่าทริปวันเดียวสั้นๆด้วยกันไม่กี่ชั่วโมงนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะสำหรับวาเลนติน่าเนื่องจากลูกสาวเป็นคนที่ถามมากที่สุดนะครับว่าพ่อจะเล่นด้วยได้มากขึ้นไหมแม่รู้ว่าลูกคิดถึงช่วงเวลามีค่าเหล่านี้กับพ่อมากแค่ไหนและมันยากลำบากแค่ไหนกับลูกมันทำให้แม่มีความสุขมากทั้งน้ำตาที่สามารถให้เวลาลูกได้2-3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณพี่แอนและพี่เบลมากๆที่พาเราไปทั้งนี้นะฮะด้านคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีและความห่วงใยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ